นะคะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับศิลปินที่มีความน่ารักแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆให้กับเรานะคะนั่นก็คือหนุ่มๆพรามไทม์สวัสดีค่ะพรามไทม์นะช่วงเวลานี้คือพรามไทม์ของเราก็คือ10โมงประมาณ10โมง15นาทีนะอ่ะเดี๋ยวให้หนุ่มๆแนะนำตัวกันก่อนนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะWhat time is prom time สวัสดีครับพวกเรา prom time แต่ละคนเลยค่ะชื่ออะไรกันบ้างค่ะสวัสดีครับผมชูหลุนครับสวัสดีครับผมโอมครับเจมครับเพลงไทยครับเคนทูครับโอ๊ฟครับนี่คือหนุ่มๆ6หนุ่มวง prom time นะคะวันนี้เห็นว่ามาที่รายการของเรามาแนะนำซิงเกิลที่3กับซิงเกิลที่มีชื่อว่าถ้าเขาไม่ดีหรือ Back to me เรียกว่าผักคือมีก่อนหน้านี้แล้ว2ซิงเกิลอันนี้มาซิงเกิลที่3แล้วพูดถึง2ซิงเกิลที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก่อนที่ผ่านมาก็ดีครับเป็นฟีดแบคที่ดีจากแฟนคลับแล้วก็ได้ไปโชว์หลายๆที่ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ต้องเริ่มซิงเกิล3แล้วก็มาโปรโมทที่นี่ครับเขามีชื่อแฟนคลับแม่พรามไทม์มีแน่นอนชื่ออะไรฮะชื่อเอนิชาชอบพรามไทม์ก็จะมีแค่แบบช่วงเวลานึงแต่นี่แฟนคลับก็คือเอนิชาเวลาไหนก็ได้เป็นเวลาของพรามไทม์น่ารักเสียงตอบรับจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างสำหรับอันแนวเพลงของเราหรือว่าอะไรหรือว่าภาพลักษณ์ของวงเราที่ผ่านมาครับผมก็เพลงนี้ Back to Me นะครับเป็นการเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ของพวกเราแล้วก็ใช่ก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็แฟนๆก็เหมือนได้เห็นมุมใหม่ๆของพวกเราแล้วก็พวกเราก็เรียกว่าไงอยากให้เห็นในหลายๆมุมเพราะพวกเราเนี่ยทั้ง6คนมีสไตล์ที่ใช่มีสไตล์ที่แตกต่างกันซึ่งเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในสไตล์ของพวกเราที่อยากนำเสนออ่ะงั้นที่ผ่านมาที่บอกว่ามีความแตกต่างที่ผ่านมามันเป็นยังไงแล้วก็ในอันนี้ต่างกันมากอย่างเพลงแรกเนี่ยเป็นป๊อป EDM ครับจะเป็นการที่เหมือนเล่าความเป็นพรามไทม์เป็นการแนะนำตัวครับส่วนเพลงที่2เนี่ยคือ Hard Sell เพลงนี้ก็จะออกน่ารักสดใส Hard Sell เลย Hard Sell เลยมาแบบขายแจกความน่ารักสดใสครับส่วนเพลงนี้เนี่ยก็จะโตขึ้นมาเป็นลุคที่โตขึ้นสุขุมมากขึ้นแล้วก็ตัวเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเพลงก็จะมีความเศร้าลงหรือดิฟลงมากว่าเพลงก่อนๆด้วยครับลึกซึ้งใช่อะไรอย่างงี้อ่ะดูจากการแต่งตัวก็แบบวันนี้ก็เป็นแนวแบบโทนสีขรึมขึ้นเป็นขาวดำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเพลงก่อนนี้มาเป็นชมพูกันเลยลุคเปลี่ยนเลยนะฮะเพลงก็เปลี่ยนด้วยใช่มั้ยฮะอ่ะเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับอะไรยังไงคะสำหรับเพลงนี้ถ้าเขาไม่ดีก็เพลงถ้าเขาไม่ดีนะครับก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับจริงๆก็มีความพรามไทม์อยู่ก็คือว่าเราพร้อมอยู่ตรงนี้แหละ24ชั่วโมงคือเราเล่าตรงนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่แรกซึ่งเพลงนี้ก็คือว่าคือแม้ว่าคุณจะมีใครก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ดีเนี่ยก็กลับมาหาเราก็ได้เราพร้อมอยู่ตรงนี้เสมอหันหลังกลับมาเรายังเป็นคนที่คุณเจออยู่ตลอดใช่โชว์ว่าคุณก็ดูหนัวแล้วจังหวะเพลงว่าแนวเพลงมันจะเป็นยังไงอาทิตย์ผ่านมาว่าจะเป็นความน่ารักสดใสอันนี้ที่บอกว่ามีความโตขึ้นมันจะเป็นแนวเพลงแบบไหนคะก็นี่ก็เพลงป๊อปครับเป็นจังหวะมีเดียมซึ่งมันก็เป็นด้วยความจริงๆมันเป็นเพลงช้าค่อนข้างช้าแต่ว่าพอมาอยู่ในมือของพามชามเรียกว่าเราเป็นบอยแบนด์ด้วยก็แบบก็ยังมีฮาร์ดเต้นด้วยคือยังไงก็ต้องมีลายเต้นให้ได้เห็นกันแต่ก็จะเต้นแบบช้าจังหวะสเต็ปช้าไหมก็ไม่ช้าแต่ช้าเยอะก็ยังหอบก็ยังหอบอยู่คือยังเศร้าแต่ก็สนุกอยู่เหมือนเดิมพวกเรามีส่วนได้ช่วยในการคิดอะไรยังไงเกี่ยวกับซิงเกิลนี้บ้างการแต่งตัวหรือว่าวิชวลต่างๆหรือว่าท่าเต้นการร้องอะไรเงี้ยก็อย่างถ้าเกิดเพลงนี้ก็จะมีผมครับก็คือช่วยเรื่องเนื้อเพลงใช่ก็เพลงนี้ก็ได้เขียนเนื้อด้วยแล้วก็จะมีพาร์ทแรปก็จะเป็นเคนกับเจมที่แบบเขียนเองเขียนแรปใช่ไหมฮะครบเลยนะทำได้ทุกอย่างเลยมีเป็นเรื่องจริงในชีวิตของใครสักคนไหมคะหรือว่าเคยเป็นประสบการณ์ถ้าเขาไม่ดีแบบเป็นใครเป็นเขาหรือเปล่าจริงอาจจะมีแค่หมดก็ได้ครับแต่ว่าความรู้สึกที่แบบนี้แต่ผมไม่มีนะเฮ้ยตัวแล้วเพราะว่าเราเป็นเขาเป็นเขาเขาเป็นคนที่ไม่ดีเป็นเรื่องราวของแบบว่า
คนที่คอยซัพพอร์ตเธออยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้แบบเป็นคนที่เธอหันหลังกลับมาเมื่อไหร่ก็จะคอยอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นโอ้แสนดีเหลือเกินพ่อคุณ แต่ก็แอบเศร้านะ ปล่อยออกมาเมื่อไหร่คะสำหรับเพลงนี้ตอนนี้ประมาณ1เดือนหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะฮะแฟนๆส่วนมากที่เข้าไปคอมเมนต์เขาบอกว่ายังไงบ้างเขาขอมาซับน้ำตาหรือว่ายังไงก็ยังไงบ้างครับพี่เจมส์แฟนๆก็บอกว่า MV นี้เนี่ยพวกเราดูโตกันขึ้นมากเลยใช่ดูแบบว่าดูเท่ดูเป็นใช่สุขุมมากขึ้นใช่แล้วก็มีฟีดแบคเพลงที่แบบว่าพูดว่าไงจะพูดอะไรจะพูดอะไรดีกว่าฟีดแบคเพลงนี้แบบว่ามากขึ้นกว้างขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีคนแบบว่าเห็นพวกเราเยอะขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้อย่างเพลงนี้ยอดวิวก็เยอะที่สุดใน3เพลงของเราใช่ก็ที่3ใช่ไหมก็เหมือนว่าขยายฐานขึ้นเรื่อยๆคนก็แบบเราก็จะได้รู้ว่าแนวเพลงไหนที่แบบคนชอบในความเป็นความชอบก็อาจจะได้เห็นแบบลุคที่แบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละซิงเกิลของทุกคนเนาะคือการทำซิงเกิลแรกอาจจะเป็นแบบเวลาเช้าอันนี้คืออาจจะเป็นเที่ยงอ่ะที่ผ่านมาเป็นเที่ยงอันนี้เป็นประมาณกี่โมงดีคะอันนี้ก็จะเป็นตีสามพี่ว่าสภาพน่าจะไม่ได้อะไรอย่างนี้หรอใช่ใช่จะโตขึ้นใช่เหมือนแบบที่พี่พูดเลยคือว่าพวกเราพามทามเนี่ยคือมี6ช่วงเวลาใช่ครับแล้วคาแรคเตอร์คือ6คาแรคเตอร์เลยซึ่งเพลงนี้ก็จะแบบว่าก็แล้วแต่ว่าแต่ละเพลงอ่ะจะไปตรงกับคาแรคเตอร์ใครเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนอันนี้ก็จะแบบมีความเหงาๆนิดนึงนี่นะก็เป็นช่วงเวลาดึกตีนเที่ยงคืนตีสามอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณช่วงเวลาอยากดูช่วงเวลาพรามไทม์ของทั้งสามอยากฟังด้วยเพลงนี้นะฮะเผื่อจะมีใครสักคนที่แบบรออยู่ถ้าเขาไม่ดีอะไรอย่างงี้อ่ะพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับเดี๋ยวให้หนุ่มๆไปเตรียมตัวแล้วเจอกับถ้าเขาไม่ดีกับพรามไทม์ค่ะถ้าเกิดมีเขาแล้วทักแชทก็กลับมาหาฉันดีกว่าฉันว่าเธอไม่ควรเสียเวลากับคนที่ไม่ได้รักเธอถ้าตอนมีฉันแล้วมันดีกว่าก็กลับมาหากันได้เลยสัญญาว่าฉันนี้จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจนั่งคิดอะไรเพลินๆคิดแต่เรื่องเดิมๆว่าทำไมเธอต้องเจอกับคนที่ดูแลเธอได้ไหมดีจะมีไม่ใครที่รักเธอมากกว่าฉันกี่ครั้งที่ฉันนั้นคอยมาซับน้ำตาเมื่อไรเธอจะรู้ว่ามีคนคอยรักอยู่ข้างเธอตรงนี้เรื่อยไปฉันเห็นเธอเจ็บจากเขาและเธอก็เอามาโพสในสตอรี่และคนที่มันเคยรักมาเห็นแบบนั้นมันก็เลยวอรี่ถ้าฉันยุ่งเรื่องจะไป Baby girl I'm sorry แต่โปรดได้จงเข้าใจว่าที่พูดไปมันเป็นเพราะว่าก็กลับมาหาฉันดีกว่าฉันว่าเธอไม่ควรเสียเวลากับคนที่ไม่ได้รักเธอถ้าตอนมีฉันแล้วมันดีกว่าก็กลับมาหากันได้เลยสัญญาว่าฉันนี้จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจนั่งคิดอะไรเพลินๆคิดแต่เรื่องเดิมๆว่าทำไมเธอต้องเจอกับคนที่ดูแลเธอได้ไหมดีจะมีไม่ใครที่รักเธอมากกว่าฉันกี่ครั้งที่ฉันนั้นคอยมาซับน้ำตาเมื่อไรเธอจะรู้ว่ามีคนคอยรักอยู่ข้างเธอจากเขาและเธอก็เอามาโพสในสตอรี่และคนที่มันเคยรักมาเห็นแบบนั้นมันก็เลยวอรี่ถ้าฉันยุ่งเรื่องจะไป Baby girl I'm sorry แต่โปรดได้จงเข้าใจว่าที่พูดไปมันเป็นเพราะหวังดีฉันว่าเธอคงกลับไปลองทบทวนคิดว่ามีใครอยู่ข้างเธอ every minute ไม่ใช่ใครไม่ได้ไกลลองคิดถึงฉันดูไหมถ้าเกิดมีเขาแล้วเธอเจ็บก็กลับมาหาฉันดีกว่าฉันว่าเธอไม่ควรเสียเวลากับคนที่ไม่ถ้าตอนมีฉันแล้วมันดีกว่าก็กลับมาหากันได้เลยสัญญาว่าฉันนี้จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ ฉันภาวนาให้เธอในทุกๆวันให้เธอกับฉันได้รักกันพอจะมีสักวันไหมที่ฉันคนนี้จะเป็นความสำคัญให้ความสัมพันธ์จะมันดีกว่าเก่าไว้ที่ตรงนั้นมันไม่ที่ของเรา Cause you know ว่าได้นี้ให้มองมาแค่ว่าฉันตรงนี้ฉันว่าเธอควรกลับไปลองทบทวนคิดว่ามีใครอยู่ข้างเธอ every minute ไม่ใช่ใครไม่ได้ไกลลองคิดถึงฉันดูไหม
ที่ตัวฉันจะเป็นไปได้ใช่ไหมเธอต้องเสียใจถ้าเกิดมีเขาแล้วเธอเจ็บก็กลับมาหาฉันอีกแล้วฉันว่าเธอไม่เคยเสียเวลาทุกคนที่ไม่ได้รักเธอเธอต้องมีฉันแล้วมันดีกว่าก็กลับมาหากันได้เลยสัญญาว่าฉันนี้จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจไม่ดีกับพรามเทิมค่ะถ้าเขาไม่ดีก็เต้นไม่ได้เหมือนกันมันเพลงช้าแต่ถ้าเต้นก็มาเต็มนะฮะก็บอกแล้วว่าถ้าเขาไม่ดีก็เต้นเพลงนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเขาไม่ดีใช่ไหมถ้าเขาไม่ดีถ้าเขาไม่ดีก็เต้นถ้าเขาไม่ดีไม่ได้ถูกต้องนี่นะคะแอลกอฮอล์อยู่เหมือนกันนะใครว่ามีเดียมแล้วก็แต่ว่าก็เห็นมีท่าแบบว่าในท่อนฮุกที่หลายๆคนน่าจะแบบว่าไปเต้นตามหรือทำชาเลนจ์อะไรกันได้ง่ายๆใช่ไหมคะมีเวอร์ชั่น TikTok อยู่ค่ะเอาสิอามาไหนๆขอสอนให้พี่แป๊ะเขาเอาไปชาเลนจ์ลง TikTok หน่อยอะง่ายๆง่ายๆครับค่ะเริ่มเลยลองได้ไหมครับพี่ลองได้ไหมครับมือพี่มันจะพันนะลองดูก่อนสอนพี่ทีละสเต็ปตรงท่อนฮุกนะครับถ้าเกิดเป็นมือบางถ้าเกิดมีเขาแล้วเธอเธอเจ็บก็ทุบสองทีก็กลับมาทุบแรงไหมคะทุบเปล่าครับหรือว่าเจ็บหัวใจรีบกลับมาหาฉันดีกว่าใช่ครับใช่อันนี้จะงงนิดนึงครับอันนี้ครบยังเหรอเดี๋ยวขอเคลียร์ไปด้านโอเคอยู่ตรงกลางอยู่เซนเตอร์โอเคถอยหลังนิดนึงครับเดี๋ยวเราตกไฟกันตกไฟโอเคต่อกลับมาหาฉันว่าเธอมือขวาข้างหน้าเธอไม่ได้อันนี้ตกมือครับเสียอันนี้คือเวอร์ชันง่ายเหรอคะง่ายแล้วพี่เหมือนตบแปะเด้งเด้งคนที่ไม่ได้รักเธอตรงจุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคือถ้ามีฉันแล้วมันดีกว่าก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับหาฉันได้เลยทีนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนอีกหนึ่งนะครับจะเป็นสัญญาว่ามือซ้ายครับสัญญาว่าฉันนี้จะไม่ทำให้เธอหมุนต้องเสียใจเสียใจจบโอเคเสียใจแล้วนะเริ่มเสียใจแล้วเริ่มเสียใจแล้วอันนี้เวอร์ชันง่ายเหรอคะเหมือนที่เห็นตอนเต้นเราขอฟังเพลงแล้วนั่งร้องไห้เลยได้ไหมผมไม่เต้นแล้วไม่มีฟิลเต้นแล้วสลับไปสลับมาอย่างนี้ถ้าใครที่ถนัดก็สามารถไปเต้นแล้วก็เชิญกันได้มันต้องมีสกิลแหละเอาจริงง่ายยากเนี่ยแต่มันต้องมีนิดนึงอ่ะติดแฮชแท็กอะไรกันบ้างคะสำหรับเชิญอันนี้เชิญอันนี้เป็นพามไทม์แบ็กทูมีแฮชแท็กพามไทม์แบ็กทูมีพามไทม์ทีเอชอันนี้คือแท็กจะได้เข้าไปดูเนาะจะได้ให้ชื่นใจกันว่านอกจากฟังเพลงแล้วก็ยังแบบมาทำเชลเลนจ์มาเต้นตามเรากันได้ไม่ยากใช้แค่มือใช้แค่เดี๋ยวนิ้วก้อยนิ้วกลางอันนี้แค่มือนะขายังไม่ไปนะแบบเป็นพัสนี่ตึ๊งไม่เป็นไรครับใช้แผ่นเสียงลิปซิงก็ได้ได้หรือว่าจะเอาไปใช้แบบว่าประกอบภาพอะไรก็ได้หมดได้หมดยิ่งเช้าๆนี่แบบอยากได้คนกล่าวกลับคืนมาอย่างเงี้ยเปิดฟังเลยเพลงนี้อุ้ยอย่างงี้เลยนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะกลับไปที่เดิมเลยสามารถไปติดตามพวกเราได้ทางช่องทางไหนยังไงบ้างคะครับผมก็ทุกแพลตฟอร์มเลยครับเสิร์ชคำว่า palmtime.th ครับผมแล้วก็ช่อง YouTube นะครับ Five For Entertainment ครับก็มาเป็น anytime กันเยอะๆนะเดี๋ยวมาอยู่กับพวกเรามาใช้เวลาด้วยกันกันเยอะๆนะคะสำหรับซิงเกิลที่3ของพรามไทม์ถ้าเขาไม่ดี back to me ใช่ไหมใช่ back to me นะครับวันนี้ขอบคุณหนุ่มๆทั้ง6คนนะคะจากขอบคุณ
ขอให้มี anytime เยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มียอดวิวสูงๆขึ้นเรื่อยๆสำหรับเพลง